สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเจออาจารย์ยโสธราอีกแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นอิทธิพลพระพุทธศาสนาที่ถูกเผยแผ่มาในยุคอาณาจักรของโบราณนะคะไม่ใช่มีแต่เพียงศาสนาพราหมณ์ฮินดูอย่างที่เราเข้าใจเท่านั้นนะคะก็มีศาสนาพุทธนะคะแบบมหายานที่เคยเผยแพร่เข้ามาก่อนหน้านั้นแล้วก็เสื่อมลงไปแล้วก็เจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราได้เห็นนี้นะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะคะอยู่ในซุ้มนะที่ทำเป็นซุ้มถ้าเราไปนครวัดนครธมเนี่ยเราจะเห็นลักษณะอย่างเนี้ยอยู่รอบปราสาทเนี่ยจำนวนมากหรือสร้างไว้บนกำแพงแก้วนะคะก็จะเป็นซุ้มๆนะจะเป็นการสลักพระพุทธรูปนะคะไว้ตามซุ้มต่างๆนะคะถือว่ามีความเป็นความสวยสดงดงามอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นชิ้นส่วนสำคัญที่บ่งบอกถึงบทบาทและก็อิทธิพลทางพระพุทธศาสนาที่เคยเผยแผ่เข้ามาในยุคอาณาจักรของโบราณนะคะ